ก่อนเป็นติ่งเกาหลีกับหลังเป็นติ่งเกาหลีสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพี่ฮามานะคะหรือว่าพิมฟ้าค่ะวันนี้ก็เหมือนแบบว่าคิดเอทหัวข้อใหม่ได้มาอีกแล้วนะจ๊ะก็เลยทำคลิปกันเลยดีกว่านะคะกับหัวข้อก่อนเป็นติ่งเกาหลีกับหลังเป็นติ่งเกาหลีอันนี้ไปแบบเป็นตัวฟาเองเดอร์ก่อนเป็นติ่งเกาหลีคาราบาวคาราบาวคาราบาวหลังเป็นติ่งเกาหลี Time to let you know Shine up in a shine up in a จิริ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 ก่อนเป็นติงเกาหลีซอยุนซูซี่ฮยูนาฮายังหลังเป็นติงเกาหลีซูจีฮยอนนาซอยอนฮายองก่อนเป็นติงเกาหลีมีตังเก็บไว้เนี่ยก็เพื่อซื้อเครื่องสำอางใช้หลังเป็นติ่งเกาหลีมีตังเก็บไว้เพื่ออัลบั้มเกาหลีฮะงานมีฟ้าใหม่ก็เหรอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมีก็เหรอตังเก็บขอพระเจ้าจงสถิตกับลูกด้วยก่อนไปติ่งเกาหลีเกมาจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อ่ะอ๋อเกาหลีใต้เหรอหลังเป็นติ่งเกาหลีสงครามเกาหลีได้สิ้นสุดเมื่อปี1953ที่หมู่บ้านปันวงจอมเนี่ยมีการแบ่งเขตที่นั่นที่ลองเลติจูด38องศาก่อนไปติ่งเกาหลีจะไปกับแสงสีกับปีกที่สวยๆให้มันไปสู่ราตรีหลังไปติ่งเกาหลี Nobody nobody but you ก่อนไปติ่งเกาหลีไม่ทำไมคุณอัครเดชถึงทำกับคุณพรประภาอย่างนี้หลังไปติ่งเกาหลีคิมจินโดนด่าแพ้แล้วจะทำยังไงคิมจินต้องไม่ตายลุงลุงกลับมากับคิมจินก่อนไปติ่งเกาหลีโอ้ยเป็นแฝดกันเปล่าอ่ะทำไมหน้าเหมือนกันจังเลยอ่ะเรามีกันตั้งหลายคนอ่ะเออไปจำได้ไงอ่ะหลังเป็นติ่งเกาหลีโอ้หน้าเหมือนกันตรงไหนวะยูนอายูริซอยอหน้าเหมือนกันตรงไหนวะโอ้9คนเหรอโอ้ยจิ๊บจิ๊บ13คนเหรอโอ้ยเป๊ะ101คนอะก็จำมาแล้วสกิลการจำหน้าคือแบบพัฒนาขึ้นเวอร์มากก่อนไปติงเกาหลีนอนเวลา10ชั่วโมงหลังจากที่เป็นติงเกาหลีบางวันก็ไม่ได้นอนเพราะดูซีรีส์ดึกเคยทำสถิติ1วันท้วน24ชั่วโมงไม่ได้นอนเลยก่อนไปติงเกาหลีคำว่าสวัสดีในเกาหลีพูดยังไงอ่ะอ๋ออะไรนะอันยองอันยองฮาเซยองอ๋อละก็อ๋อตารางเยองหลังจากเป็นติงเกาหลีอันยองเซยองชาวจิตใจเยอรมันฉันนั้นอิทามานิมิราว้าฉันนั้นมิจิงยาจ้าอันนี้ยองอันนี้เยองพอทงยาจ้าเยองโอ้พอทงเยองอ่ะ
าเลยค่ะก็หอมปากหอมคอกันนะคะสำหรับก่อนเป็นติ่งเกาหลีกับหลังเป็นติ่งเกาหลีอันนี้เป็นแบบเป็นสำหรับฟ้านะแล้วสำหรับทุกคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะก็แชร์กันบ้างด้วยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าของฟ้าเนี่ยหลายๆอย่างก็แบบเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะไม่แบบไม่ได้แย่ลงอะไรเลยยกเว้นที่แบบว่าคืออดนอนได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าดูซีรีส์ดึกแบบเป็นคนที่มีภูมิต้านทานในการนอนดึกมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็แล้วแต่ที่จะพิจารณากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะเจอกันหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะหวังว่าจะได้รับความบันเทิงกันบ้างนะคะปุ่มสีแดงข้างล่างกด Subscribe กันด้วยเด้อกดแบบไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ